ดีจ้าทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เกิดมาเพราะว่าความว่างของกูเองช่วงนี้ก็คือช่วงสิ้นปีแล้วก็เลยหาลองทำอะไรเล่นๆสนุกสนุกดูก็แล้วกันแต่ว่าหวังว่ามันก็คงจะเป็นเนื้อหาที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนของทุกคนเนาะเนื้อหามันอาจจะไม่ได้ต่อกันเพราะว่ากว่าจะไม่ว่างหรือว่าไม่มีอารมณ์ทำหรือบ้าๆๆช่างมันเถอะนั่นแหละก็ยินดีที่ถ้ามันจะเป็นประโยชน์แต่ว่าถ้ากูผิดถ้าไอ้เนี่ยผิดแล้วพวกมึงดูไปก็คือมึงแตกด้วยนั่นเองตามนั่นแหละก็ลองดูเพื่อฟังเป็นนิทานก่อนนอนประมาณนั้นคลิปแรกคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เล่าเรื่องcompany structure คือเหมือนกับว่าการเดินทางของธุรกิจของนาย A ประมาณนั้นเราเริ่มจากว่านาย A ของเรากำตังอยู่5ล้านนาย A อยากเปิดธุรกิจนึงใช้เงินเนี่ยแหละกำตังมาเลย5ล้านชื่อบริษัท XYZ ชื่อโง่ๆเลยอ่ะไปแล้วทีนี้ผ่านมาระยะนึงบริษัทนี้กูเขียนอะไรทำเงินจาก5ล้านทำกำไรได้1ล้านนาย A เลยอยากจะขยายสาขาแต่ทีนี้นาย A ขยายสาขาเนี่ยต้องใช้เงิน3ล้านเป็นแต่นาย A มีแค่1ล้าน2ล้านทำยังไง2ล้านต้องไปหามาถูกไหมคำถามคือนาย A มีช้อยไหนบ้างในการหาเงินที่ขาดไปถูกป่ะดังนั้นโอ้ shit นาย A มีอาจจะมี2ช้อยก็คือไปหานาย B หรือกู้เงินซึ่งการกู้หรือยืมเงินก็คือกู้จากแบงค์ถูกป่ะหรือจะไปหานาย B อีกด้านหนึ่งก็ได้แต่ทีนี้เป็นการยืมเงินของนาย B หน้าบึ้งเลยนาย B ก็แบบมอเตอร์ฟักเงิน2ล้านแล้วกูจะรู้ไหมนี่ว่ามึงจะคืนกูไหมถูกป่ะดังนั้นนี่คือประโยชน์ของแบงก์ก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินกันโดยตรงถูกป่ะเพราะว่าแบงก์เป็นตัวกลางที่รับความเสี่ยงนั้นให้ก็คือมีคนฝากเงินเข้าไปในแบงก์แล้วแบงก์ก็ปล่อยเงินกู้ให้กับนาย A ซึ่งแบงก์ถ้าสมมุติว่านาย A ทำธุรกิจแล้วมันล้มหรืออะไรอย่างนี้แบงก์ก็จะเป็นคนที่เสียหายแต่ว่าไอ้คนฝากนี้ไม่เสียหายถูกป่ะเวลาพอแบงก์มีความเสี่ยงเขาก็เลยต้องลดเรื่องinterest ที่เขาได้จากนาย A ถูกป่ะที่เขาปล่อยกู้แล้วเขาก็แฮปไปส่วนหนึ่งเพราะเขาเป็นตัวกลางเขามีความเสี่ยงแล้วเขาค่อยคืนให้เป็นดอกเบี้ยเงินฝากให้กับคนที่ฝากหรืออีกหนึ่งช้อยที่เราพูดถึงกันก็คือนาย B แต่ทีเนี้ยก็คือว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกันละก็คือ A บอกว่าA มี6ล้านส่วน B เนี่ยลงทุนกับนาย A อีก2ล้านก็อาจจะตกลงกันว่านี่ตามเปอร์เซ็นต์เลย
75-25%ถูกไหมแล้วกำไรที่ได้มาจากสองสาขาก็จะมาแบ่งกันใน A ได้75ส่วนใน B ได้25%ประมาณนี้สมมุติไปต่อบริษัท XYZ อยากจะขยายสาขาเพิ่มแต่ทีนี้คิดการใหญ่เลย40สาขาใช้เงิน100ล้านถูกปะทีเนี้ยยากละเพราะว่ามันเป็นจำนวนเงินที่สูงถูกไหมเราจะมีได้หลายทางอันดับแรกไปหานายทุนซึ่งนายทุนเนี่ยก็ต้องดูอีกว่าเขาบริษัทที่ขอเงินเนี่ยมีอนาคตไหมมีความสามารถในการไปต่อไหมถ้าสมมุติว่าเขาให้เงินไปเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เงินแล้วก็หายไปถูกป่ะอันนั้นซึ่งนายทุนก็มีความเสี่ยงเรื่องนี้ถูกไหมช้อยที่สองก็คือกู้เหมือนกันกู้ผ่านแบงก์ก็จะยากหน่อยถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรอะจำนวนเงินที่สูงอันดับ2ที่อาจจะทำได้ก็คือบอนออกตราสารหนี้ถูกป่ะแต่ว่าตราสารหนี้เนี้ยถ้าไม่ใช่บริษัทที่มีเรียกว่าไงมีชื่อเสียงหรือมีความไว้ใจที่มากพอมันก็จะขายยากถูกป่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้มันก็คล้ายๆกับว่านาย B ปล่อยกู้ให้นาย A นั่นแหละแต่ว่าความเสี่ยงมันจะน้อยลงมาหน่อยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วถูกป่ะหรือเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วทีนี้ไอ้ตราสารหนี้นี้มันก็จะให้คนมาซื้อได้ให้นักลงทุนไม่ว่าจะใครก็ตามมาซื้อได้หมดแต่ว่าก็แบกรับความเสี่ยงกันเองหรืออีกวิธีนึงที่จะระดมทุนภาษาอังกฤษมันคือ raise fund เนาะก็คือการเอาไป IPO หรือการเอาบริษัทเนี่ยเข้าไประดมทุนในตลาดหุ้นก็คือมันจะภาษาอังกฤษมันคือ dilute ทำให้ความเป็นเจ้าของของเราลดลงเหมือนกับว่าตอนแรกนาย A มีเป็นเจ้าของอยู่ 75% ที่หุ้นกับนาย B 25% ถูกป่ะแล้วทีนี้พอเราเอาเข้าตลาดไปมันอาจจะกลายเป็นว่าใน A เนี่ยเป็นเจ้าของ 30% ส่วนใน B เป็นเจ้าของเหลือ 10% และที่เหลืออีก 60% ก็คือเป็นนักลงทุนรายย่อยซึ่งในตอนแรกเนี่ยนาย A ยังเป็นคนที่บริหารอยู่ใช่ไหมสตรัคเจอร์ในองค์กรของนาย A เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือ CEO ก็คือเป็นนาย A ถูกป่ะอันนี้คือผู้บริหารภาษาอังกฤษมันคือ Chief Executive Officer หัวหน้าฝ่ายบริหารประมาณนั้น Executive คือฝ่ายบริหารอ่ะแล้วมันก็จะมีตำแหน่งอื่นที่เป็นแบบว่า CFOChief Financial Officer หรือว่า COO บา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 ไปเรื่อยๆมันมีเยอะไอ้พวกหัวหน้าฝ่ายบาบาบาพวกนั้นโอเคแล้วทีนี้Investor อีก 60% ที่ไม่ใช่นาย A กับนาย B เนี่ยจะรู้ได้ยังไงคือเขาก็เป็นเจ้าของถูกป่ะแสดงว่าเขาก็ต้องมีส่วนในการตัดสินใจในบริษัทถูกไหมทีเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็คือว่า
เวลาที่เราถือหุ้นหรือเป็นอินเวสเตอร์ใน 60% เนี่ยเราสามารถไปโหวตได้ว่าให้ทิศทางบริษัทเนี่ยดำเนินการในทิศทางไหนฟิลมันจะเป็นแบบว่าในทุกๆปีมันจะจัดเขาเรียกว่าประชุมประจำปีประมาณนั้นประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อที่จะให้คนที่ถือหุ้นอยู่ไม่ว่าจะกี่แชร์ก็ตามสมมุติว่าอันนี้เป็น3ล้านแชร์1ล้านแชร์และที่เหลืออีก6ล้านแชร์ไม่ว่าคุณจะถือ100หรือจะถือ500แชร์คุณมีสิทธิ์โหวตได้หมดก็คือ1หุ้น1แชร์ต่อ1เสียงเสียงของคุณในบริษัททำอะไรได้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะหลักๆก็คือมันจะเอาไปตั้งเขาเรียกว่าเป็น direct ไม่ใช่ board of director ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกรรมการบริหารประมาณนั้นซึ่งสมมุติว่าเรามี board of director ที่ไม่ใช่นาย A กับนาย B คือนาย A กับนาย B อ่ะเป็นผู้ถือหุ้น30กับ 10% ถูกปะเขาอาจจะเป็น1ใน board of director ก็ได้เพราะว่าเขาใช้สิทธิ์ของใช้สิทธิ์ของเขาโหวตเขาเข้าไปเป็น boardเป็นกรรมการบริหารประมาณนั้นสมมุติว่ามีนาย A นาย B แล้วก็บอร์ดที่เหลืออีก5คนใครก็ไม่รู้เป็นคนที่ถูกโหวตมาจาก 60% นี้ทั้ง7คนนี่แล้วก็นี่ก็จะมาคุยกันว่าทิศทางของบริษัทเป็นยังไงคือเหมือนไอ้5คนเนี้ยเขาเป็นตัวแทนของไอ้ 60% ที่เหลือแล้ว5คนนี้ไม่5คนบวกกับอีก2คนเขาก็จะมาคุยกันว่าให้บริษัทไปในทิศทางไหนอีกทีนึงหรือถ้ามันมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการตัดสินใจลงทุนหรืออะไรสักอย่างนึงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่เขาจะค่อยให้ผู้ถือหุ้นโหวตอีกทีนึงแต่หลักๆแล้วจะเป็นที่ทางการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นของ7คนนี้ซึ่งตอนแรกที่บอกว่านาย A เป็น CEO เป็นผู้บริหารอยู่วันดีคืนดีถ้าสมมุติว่าคนในบอร์ด7คนไม่รวมนาย A ก็ได้เหลือ6คนนี่บอกว่าเอ้ยนาย A บริหารไม่ดีว่ะอยากเปลี่ยนคนมันสามารถโหวตกันใน6คนนี้ใน7คนรวมนาย A ด้วยเนาะแล้วเด้งนาย A ออกได้เพราะว่าคิดว่านาย A บริหารไม่ดีนาย A เขาหายไปแล้วทีนี้บอร์ดนี้ก็จะต้องแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาซึ่งคนใหม่นี้อาจจะมาจากการจ้างก็ได้ก็เป็นพี่แซมเปลี่ยนชื่อมั้งพี่แซมถูกจ้างมาโดยบอร์ดลงความเห็นกันว่าแซมเนี่ยบริหารจากอีกบริษัทนึงดีมากเขาก็เลยได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้บริหารคนใหม่ของบริษัทนี้ก็คือแต่ว่านาย A จะยังมีอำนาจในการโหวตอยู่ถูกป่ะคือเสียงเขาเพราะว่าเขาถืออยู่ 30% ถูกป่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วมันมีสิทธิ์เป็นอย่างนี้ได้ก็คือเหมือนกับตอนที่สตีฟจ็อบส์เขาเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งผู้บริหารแต่ว่าบอร์ดเนี่ยไม่ชอบเขาในการบริหารก็เลยเด้งเขาออกแต่เขาก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ถูกป่ะเพราะเขาจะเรียกว่าเป็นเจ้าของเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เขามีจำนวนหุ้นที่สูงที่สุดอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำอะไรตามใจตัวเองก็ได้เพราะว่าเขามีอินเวสเตอร์ที่เหลืออยู่ด้วยประมาณนั้น